การเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลต้องทำอะไรบ้างครับจริงๆแล้วหน้าที่มันจะมีมากกว่าตอนเป็นผู้เล่นเราต้องทำโปรแกรมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาช่วงในฤดูกาลจะเมนเทนนักกีฬาไงแล้วช่วงปล่อยพักปิดฤดูกาลทำไงหรือช่วงในตอนแข่งถ้าชนะก็ต้องมองแมตช์ข้างหน้าอีกว่าจะต้องทำไงให้ชนะต่อไปเรื่อยถ้าแพ้ก็ยิ่งปวดหัวหนักเข้าไปใหญ่นะครับว่าผู้เล่นของเรามีข้อบกพร่องจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขยังไงการเป็นผู้จัดการทีมหรือเป็นโค้ชเนี่ยที่คิดว่าการบริหารจัดการจิตใจของนักเตะจะยากที่สุดจริงๆมันขึ้นอยู่กับโค้ชแต่ละคนว่าจะมีสไตล์การเล่นแบบไหนอย่างพี่โก้เองก็เป็นศูนย์หน้าใช่ไหมก็จะชอบเน้นรุกแต่จริงๆพอมาเล่นมาทำฟุตบอลแล้วเนี่ยจะรุกอย่างเดียวก็ไม่ได้อีกก็ต้องรับเหนียวแน่นเกมรุกที่ดีมาจากเกมรับที่เหนียวแน่นมันก็มีหลายแบบแล้วก็ระบบวิธีการเล่นอีกฉะนั้นเราต้องมีสเปคของนักฟุตบอลด้วยผู้เล่นบางครั้งเขาเรียกว่าถ้าผู้เล่นดีบางครั้งโค้ชก็ไม่ต้องเก่งมากนะเพราะว่าอะไรเขาเรียกว่า player make the good coach บางสโมสรเนี่ยซื้อตัวนักเตะระดับโลกก็สามารถสร้างความสำเร็จได้แต่บางสโมสรนักเตะโนเนมแต่ถ้าโค้ชเก่งก็สามารถพาทีมไปสู่ความสำเร็จได้ทีมของพี่โก้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของระเบียบวินัยเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยต้องใช้ความสามัคคีต้องเล่นเป็นทีมวันแมนโชว์ไม่ได้เก่งคนเดียวไม่ได้โอเคแน่นอนในสโมสรอาจจะมีซูเปอร์สตาร์แต่ถ้าแพ้ซูเปอร์สตาร์ไม่เกิดทุกคนเป็นซูเปอร์สตาร์เป็นฮีโร่เหมือนกันหมดเมื่อได้รับชัยชนะอย่างแรกก็ต้องมีองค์ความรู้ก่อนต้องอบรมผ่านการอบรม C ไลเซนส์ B ไลเซนส์ A ไลเซนส์ Pro ไลเซนส์ที่อบรมอ่ะในย่านเอเชียเราก็คือ AFC สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียที่ตั้งก็อยู่ที่กัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียสมัยก่อนอาจจะมองว่าโอ้คุณเป็นทีมชาติแล้วพอเลิกเล่นปุ๊บก็มาเป็นโค้ชได้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยเพราะงานโค้ชก็เหมือนงานครูเป็นครูก็ต้องมีหลักจิตวิทยาจะต้องสอนให้เด็กไม่ใช่เล่นเก่งในสนามอย่างเดียวแต่ต้องมีน้ำใจนักกีฬาต้องมีจิตวิทยาในการถ่ายทอดให้กับเด็กน้องๆถ้าอยากจะเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมหรือเป็นโค้ชอย่างแรกก็คือใจรักมาก่อนแล้วเราก็พยายามศึกษาหาความรู้บางคนก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักเตะที่เก่งนะแต่ถ้าเราเรียนรู้ดูบอลให้เยอะดูวีดีโอดูวิเคราะห์เกมรู้หลักการของมันก็สามารถเป็นได้จริงๆแล้วเนี่ยโชคไม่ได้อยู่กับคนที่ขี้เกียจโชคจะอยู่กับคนที่มีความพยายามมีความมุ่งมั่นมากกว่าครับ